อัศจรรย์นะเขาเริ่มต้นจากศูนย์คือจากเพลงที่เขาไม่รู้จักเลยเพลงที่เขาไม่เคยได้ฟังเลยทำนองก็ไม่รู้คอร์ดก็ไม่รู้จักก็นึกถึงควรจะมีแต่ความภูมิใจความภูมิใจอย่างน้อยๆเนี่ยเรามาถึงตรงนี้ได้แล้วฝ่าฟันอะไรมาตั้งหลายอย่างแล้วมันเหลืออีก2วีคเท่านั้นเองนะครับเราก็จะถึงจุดหมายปลายทางแห่งความสำเร็จแล้วก็เราต้องภูมิใจว่าออกไปโอ้โหนี่แฟนฉันทั้งห้องเลยนั่นเป็นหมดแล้วคนนั้นก็กรี๊ดคนนี้ก็กรี๊ดหูแทบจะแตกนะครับมันมีความภูมิใจแล้วก็บอกว่าถ้าออกไปเนี่ยเวลาเล่นคอนเสิร์ตออกไปถ้ามีคนมาเลยผมเต็มที่เลยมันสนุกมันทุกอย่างมั่นใจหมดเลยเพราะเห็นคนดูเพราะมองความมั่นใจมันไหลมาเทมาถ้าออกไปเพราะมีแถวหน้า3แถวแถวหลังอีก6แถวตายร้องไม่ออก ไม่ต้องร้องนะครับและรับรองว่าอย่างพรุ่งนี้หรือว่าเอ้ยอย่างวันเสาร์นี้หรือวันเสาร์ที่ Impact หนูจะเห็นว่าโหมหาชนเลยนั่นหมดเพราะเพลงชุดเนี้ยขอบอกว่าจะเหมือนเพลงจำวีคที่เป็นเพลงคู่ได้มั้ยคนก็มากระหึ่มเหมือนกันว่าเป็นเพลงในยุคที่เขารู้จักดีแล้วเพลงของ The Impossible เนี่ยเพลงของอาต้อยยิ่งกว่าคือวัยมันจะหลากหลายมากกว่าอันนั้นอีกอะอันนั้นยังแบบว่ารุ่นพี่ยังเด็กๆวัยรุ่นแต่เนี้ยคือไล่ตั้งแต่รุ่นพี่ยังเด็กแต่ยังมีคนหนุ่มสาวในรุ่นนั้นอีกขึ้นมาฟังอะคนที่ยิ่งต้องมาดูเราเยอะมากอย่าให้ทำให้ดีมั่นใจลูกความมั่นใจแล้วก็ระหว่างที่ยังมีเวลาอยู่นี่ใส่ความรักออกมาให้รักหรือว่ารักเพลงนี้จังเลยโอ้โหเพลงมันเพราะจริงๆว่าชอบมันไว้ก่อนแล้วหนูก็จะทำได้ดีคือไปอินกับมันเลยแล้วหนูจะได้หมดทุกอย่างอาจจะชวนแฟนอามาไหมครับอาทิตย์นี้ครับเขาไม่ค่อยสะดวกค่ะตอนนี้เขาคือเขาเกือบจะปกติแล้วครับเดินได้พูดคุยได้ปกติแต่ว่าเดินจะช้านิดเพราะนั้นก็ยังไม่อยากให้เขาไปไหนมาไหนเดี๋ยวดีเร็วเกินไปอาก็จะออกไปไหนก็คืนไม่ได้จริงๆแล้วแบบว่าคู่ของอาเปียกับต้อยเนี่ยน่ารักมากเขาไปไหนมาไหนด้วยกันแล้วก็ดูน่าเอ็นดูไปหมดอ่ะลูกสาวก็น่ารักร้องเพลงพร้อมมากเลยอ๋อรู้จักพี่อีเบอร์อ่ะหนูชอบฟังเพลงที่พี่เขาร้องแล้วพี่อีฟเนี่ยเป็นสัดส่วนที่มาหมดเลยได้สวยจากแม่ได้ร้องเพลงเพราะจากคุณพ่อทุกสิ่งทุกอย่างรวมตัวในพี่อีฟแล้วก็พี่อีฟก็เป็นผู้จัดได้ด้วยเป็นผู้จัดละครที่เอาวิชาจากคุณพ่ออีกตอนนี้เขาเป็นโปรดิวเซอร์รายการอยู่แล้วทำรายการให้อาอยู่เนี่ยไม่ทันเหมือนกันนะไม่ทันมาตามนัดเหมือนกันเดี๋ยวออกไปให้ไปดูเพราะตอนนี้มีมาตามนัดที่เขารีเทิร์นกลับมาอีกครั้งนึงสมัยก่อนรายการมาตามนัดของคุณอาเนี่ยเป็นรายการที่ฮิตมากทางช่อง5ที่สุดจัดเป็นพิธีกรคู่กับยานีพี่ตุ๊กยานีเป็นรายการที่ใช้เวลาออกอากาศยาวนานมากที่สุดใครถ้าเป็นนักแสดงแล้วไม่เคยไปเล่นรายการมาตามนัดถือว่าเชยมากพี่โชคดีที่มารุ่นหลังๆยังได้ไปเล่นมาตามนัดแล้วเป็นรายการใบ้คำที่โอ้โหแบบมีทุกสิ่งอย่างในการเล่นทุกอย่างมันยากมากอะแบบว่าทำยังไงคือต้องใช้เจ้าไหวพริบปฏิภาณแต่ที่สำคัญมากกว่าการเล่นเกมคือพิธีกรคู่รับส่งกันสุดชีวิตตลกมากอะไม่ต้องดูเขาเล่นเกมหรอกดูพิธีกรแบบว่าปะทะคารมกันก็สนุกแล้วมาตามนั้นแล้วมาตามนัดรีเทิร์นคุณอาก็กลับมาทำใหม่ครับมาทำอ่าเป็นพิธีกรเดิมกับพี่ตุ๊กเหมือนเดิมก็ดูออกไปมีเวลาเดี๋ยวไปสนุกกันเอามาสนุกนะคะสนุกมากมันเป็นเกมที่โอ้เฮฮาสุดชีวิตหัวเราะกันมันจะเป็นยังไงครับมันจะมีเกมจะเป็นยังไงครับเกมมันจะมีที่มันเป็นคลาสสิกที่สุดของเกมเป็นไฮไลท์ของเกมก็คือการใบ้คำการใบ้คำพวกเนี่ยอย่างเขาเขียนมาว่าปลาทองเนี่ยเห็นปลาทองเนี่ยอาคิดว่าปลาใบ้คำมันอะไรตรงนี้แล้วก็นี่อะไรอยู่ในน้ำเนี่ยอยู่ในน้ำอะไรปลาปลาไอ้ที่ออกตายแน่เลยเนี่ยอยู่ในน้ำอ๋อว่ายน้ำปลานี่อะไรนี่อะไรใส่สร้อยสร้อยครับสร้อยอะไรพระสร้อยสีอะไรเป็นอะไรใส่เงินเฮ้ยไม่ใช่เงินใส่หนังเฮ้ยทองรวมกันนี่อะไรนี่อะไรปลาทองนี่แหละคือตลกตรงนี้แหละตลกตรงนี้แหละคนจะเลิกลักกันบ้างแล้วโอ้ยคือบางทีมันพอมันไปอยู่บนนั้นเนี่ยมันนึกอะไรไม่ออกตื่นเต้นนึกอะไรไม่ออก
มีคนหนึ่งเมื่อก่อนที่เป็นสสด้วยนะเขาให้คำว่ารถสิบล้อยังจำได้อย่างเงี้ยเขาขึ้นไปเขาบอกนี่อะไรเนี่ยอะไรหมุนอยู่นั่นแหละจนหมดเวลาอะไรนี่อะไรบางทีเพื่อนโมกูจะไม่รู้หรอวะเนี่ยรถสิบล้อคือหมุนอยู่เนี่ยรถสิบล้อโอ้แล้วที่พามากสุดคือณดินคุณอาดอกดินกัญญามาเนี่ยท่านเป็นบรมครูแล้วท่านเป็นผู้สร้างหนังที่ตะวันก่อนดังมากหนังของอาดอกดินเนี่ยต้องเป็นล้านขึ้นไปเมื่อก่อนนี่โอ้โหถ้าหนังได้ล้านนึงนี่ถือว่าประสบความสำเร็จสูงสุดเลยนะเพราะนั้นล้านนึงเนี่ยหนังก็ดอกดินล้านแล้วดอกดินล้านแล้วแกก็ไปเล่นใบขับเล่นกับอภูนสวัสดิ์ที่มาก่อนของคนจะให้คำอะไรไม่รู้แต่ก็พันปอมแกกระเด็นออกออกประกาศเวทีเลยแล้วก็ฟ้าปุ่นก็ตกใจฟ้าปุ่นก็เกิดการเกิดมันเป็นอะไรที่มันขำมากหนุ่มอะพี่เบิร์ดยังไปเล่นเลยพี่เบิร์ดอะพี่เบิร์ดทงชัยแกเล่นที่ไหนเกมโชว์ไปเล่นมาตรงนั้นไม่เคยไม่มีใครได้เล่นไม่เล่นมาตามนั้นต้องเล่นอะถ้าไม่ได้เล่นถือว่าแบบว่ายังเก๋ไม่พอมีชื่อเสียงไม่พอที่เขาจะชวนไปเงี้ยหลายคนไปเกิดที่นั่นนะใช่ฮะไปเจอกันเราเห็นแววดีเขาก็เอาไปเล่นละครต่ออะไรเงี้ยแต่งงานก็มีคู่เล่นเลยกันไปเล่นกันมาอ้าวแต่งงานมันแจ้งที่รายการบอกดูได้แต่งงานแล้วก็ว่ามาตามนั้นเนี่ยเราไม่ได้เล่นวันนี้แล้วหมดนะใครที่เป็นแชมป์ก็จะอยู่เพื่อให้คนมาลงแชมป์เพราะมันจะมีคนที่อยู่นานมากเป็นแชมป์หลายสัปดาห์หลายเดือนอะไรเงี้ยคนจะมาคอยลงแชมป์ไปเรื่อยๆแล้วก็มีเงินรางวัลแบบโอ้โหเก๋ไก่นะคะแล้วบ้านเล่นกัน4คนเล่นกันเป็นคู่เมื่อก่อนนี้ไม่ค่อยได้เป็นคู่แต่เดี๋ยวนี้เป็นคู่แล้วเราจับเป็นคู่เพื่อต่อไปจะให้คนทางบ้านกับศิลปินเนี่ยได้คู่กันด้วยอุ้ยอยากไปมากนี่เนาะใช่ทั้งมาศิลปินแล้วเท่านั้นไม่พอนะคุณอาก็ยังเล่นภาพยนตร์แล้วก็เล่นละครภาพยนตร์เนี่ยคุณอาเล่นเยอะมากคิดมากกว่าพระเอกอ่ะคิดมากกว่าพระเอกอ่ะแล้วคุณอาฮิตไม่เท่าไหร่คุณอาเล่นเรื่องแรกหรือเปล่าแล้วก็ได้ตุ๊กตาทองแล้วฝ้ายแกมแพรโอ้ยแบบว่าเป็นหนังที่แบบดูแล้วก็ตลกเพราะคาแรคเตอร์คุณอาเนี่ยตลกแล้วคุณอาเนี่ยควรเกเรตลอดเรื่องอ่ะนั่นก็เป็นครั้งที่สองที่ได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากในหลวงได้ตุ๊กตาทองสมัยก่อนในรางวัลตุ๊กตาทองในหลวงจะมาพระราชทานเองซึ่งถือว่าเป็นเกียรติคนที่ได้มานี่แบบว่าเป็นมงคลกับชีวิตมากแล้วคุณอาก็ฮิตมากคือพอเลิกร้องเพลงก็มาฮิตอยู่ในจอตอนพอวงเลิกอะครับตัดสินใจแยกกันไปก็เข้ามาเล่นหนังแล้วจริงๆแล้วมีความรู้ทางด้านการแสดงครับตอนที่เข้ามาไม่มีครับแล้วทำยังไงครับไม่รู้ผมก็ไม่รู้พูดกับบอกอะไรผมก็ทำไปเรื่อยแต่เขาบอกว่าให้เป็นตัวของตัวเองให้เป็นธรรมชาติให้มากที่สุดคือเราพออ่านบทแล้วเรารู้ว่าธรรมชาติของตัวละครเนี่ยมันเป็นยังไงเราก็พยายามที่จะเอาตัวใส่เข้าไปในธรรมชาติตัวนั้นแล้วเราก็เล่นบทไปด้วยแต่ว่าไม่เคยหยุดเลยนะครับพอเข้ามาเล่นละครแสดงภาพยนตร์แสดงละครเนี่ยก็จะฝึกกับพุ่มกับจนไปเป็นผู้กำกับการแสดงคือมีอยู่ช่วงหนึ่งก็มาเป็นทั้งผู้กำกับแล้วก็ผู้จัดไปด้วยมีบริษัทละครของตัวเองแล้วก็กำกับละครแล้วก็ได้เอาฝ้ายแกมแพงมากำกับเองด้วยไหมเปล่าฮะเพราะครั้งที่เป็นหนุ่มกันชัยก็มาเล่นบทของใช่มันก็เกิดตัวนี้เหมือนกันใช่ครับเป็นตัวละครที่ถ้าโซ่อยากจะเกิดควรจะไปเล่นฝ้ายแกมแพงเป็นเออได้เลยถ้าอย่างเงี้ยจริงเนี่ยอย่างเงี้ยถ้ามันคุณลูกโซ่อาทิตย์ที่แล้วอะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาตัวละครเป็นอย่างเงี้ยเหรอครับคุณควรกูไม่สนใจใครโอ้ยแล้วคุณอานะไม่เคยหยุดบางคนเขาเบื่อร้องเพลงอะไรคุณอามาแสดงแล้วคุณอาก็ยังร้องเพลงออกไปร้องกับวงใหญ่ๆเป็นวงออเคสตราคุณอาก็ร้องแล้วเวลาคุณอาต้อยจะร้องเพลงพอรู้ว่ามีคอนเสิร์ตแบบตั๋วจะขายดีมากอ่ะปุ๊บๆๆๆหมด
คิดดูสิว่าทำไมแล้วเราควรจะเป็นอย่างนั้นไหมคุณอามีอะไรแนะนำเด็กๆการอยู่ในวงการเนี่ยนะครับเอาว่านอกจากสิ่งที่อาบอกคือเรารักแล้วเนี่ยเรารักสิ่งที่เรากำลังจะทำครับเราต้องซื่อสัตย์กับเขาเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะทำต่อไปก็คือเรื่องของสังคมเรื่องของสังคมนี่เป็นเรื่องสำคัญนะที่อาอยู่มาได้ทุกวันเนี่ยเอาว่าเป็นเพราะว่าอาจริงใจต่อสังคมตอบแทนสังคมในสิ่งที่สังคมให้กับเรามาทุกอย่างคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายที่อาจัดเนี่ยชื่อจากวันนั้นถึงวันนี้เพราะมีคุณบอกให้เขารู้แล้วว่าที่ผมยืนอยู่ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ย50กว่าปีที่ผมยืนอยู่บนเวทีของการบันเทิงเนี่ยเพราะคุณทั้งหลายที่มาดูผมอยู่เนี่ยเป็นกำลังเป็นแรงใจที่สนับสนุนให้ผมยืนได้ทุกวันนี้รวมไปถึงสื่อมวลชนทุกคนไม่เคยมีเรื่องกับสื่อไม่เคยทะเลาะกับใครนะครับมีแล้วก็ใครจะมีเรื่องเดือดร้อนมีอุทกภัยมีอะไรก็จะเข้าไปมีส่วนที่จะช่วยกันดูแลสังคมให้ดีที่สุดอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าเราทำอะไรที่ดีๆอย่างเงี้ยคนจะไปพูดถึงในสิ่งดีๆที่เราทำบางทีถ้าเราทำอะไรผิดไปสักครั้งนึงความดีที่ทำมาเนี่ยบางทีมันหายเร็วมากนะครับเพราะว่าไอ้เรื่องไม่ดีคนจะพูดเยอะเรื่องดีๆคนจะพูดน้อยต้องทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกนะครับตรงนี้เป็นอะไรที่สำคัญเงินมันสำคัญก็จริงแต่บางครั้งจิตใจสำคัญกว่าเงินเพราะนั้นเราพอมีชื่อเสียงเราไม่ใช่หาแต่เงินอย่างเดียวเราต้องดูแลสังคมด้วยก็ดีทั้งต่อหน้าและรับหลังอันนั้นเป็นสิ่งที่เราควรทำที่สุดอาจจะทำไม่ได้ดีเท่าที่ควรหรอกแต่ว่าก็พยายามที่จะทำให้ดีที่สุดเท่าที่ตัวเองสามารถจะทำได้วันนี้นี่สำคัญนะเราอยู่เป็นคนไทยเราต้องดูแลประเทศของเราครับดูแลสังคมของเราขอให้เป็นอย่างนี้ลูกแต่ว่าอาชีพชุดนี้น่ารักรวมไปถึง7คนที่ออกไปแล้วด้วยดูดีทุกคนนะชุดนี้ดูดีทุกคนแต่เพราะว่าหนูน่าจะได้ครูใหญ่ที่ดีขอบคุณครับเขานะสุดยอดแล้วทำได้ทุกอย่างเมื่อเรามีความรู้สึกว่าเหมือนอาต้อยครับเรามีความรู้สึกว่าพอเรามาอยู่ในวงการนี้แล้วเนี่ยจริงๆตอนแรกทุกคนอาจจะคิดว่าในอาชีพของพวกเราเนี่ยเป็นอาชีพที่โก้เก๋ทำงานให้คนเห็นแสดงให้คนเห็นได้เงินมาง่ายๆแต่ความจริงแล้วอ่ะไม่มีใครรู้หรอกว่าชีวิตของพวกเราอ่ะในการทำงานลำบากกว่าคนปกติธรรมดาแล้วก็เราทำมาแล้วเนี่ยเหมือนเราก็จะมีเพื่อนอยู่แค่เนี้ยอยู่แค่ในวงการนิดๆหน่อยๆแค่เนี้ยแล้วเรามีความรู้สึกว่าบางครั้งไอ้เงินทองที่ได้มามันไม่มีประโยชน์กับเราแล้วอะคือเก็บไปก็เท่านั้นตายไปแล้วก็ไปใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันต้องมีวิธีที่เราจะจุนเจือให้คนอื่นเรื่องของอาต้อยเนี่ยมีอันนึงที่พี่ชอบมากแล้วก็เวลาอาต้อยมีงานหรืออะไรถ้าเราว่างเราไปช่วยได้ก็ไปช่วยคืออามีชมรมชมรมที่จะช่วยเหลือดาราอาวุโสเป็นมูลนิธิเลยเราช่วยดูแลศิลปินที่อาวุโสที่เมื่อก่อนเนี่ยศิลปินไม่ค่อยมีการเตรียมตัวเหมือนเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้ดีอ่ะเดี๋ยวนี้แบบเด็กๆเดี๋ยวนี้ออกอัลบั้มชุดหนึ่งเปิดร้านขายของเปิดรีสอร์ทมีเงินทองเก็บทำธุรกิจหลายอย่างแต่เมื่อก่อนไม่มีก็มีเงินก็ใช้หมดเที่ยวเตะอะไรสบายๆพออายุมากขึ้นเนี่ยการเป็นศิลปินเนี่ยมันอายุมันสั้นนะครับอายุมันสั้นเราไม่สามารถอยู่ไปได้ยาวนานสักแค่ไหนมีไม่กี่คนหนึ่งอันนี้มันด้านอยู่แท้ๆยังหุ่นอาแข็งแรงคือส่วนมากแล้วเนี่ยพอ60ไปแล้วก็ยากแล้วที่จะยืนหยัดอยู่ได้นะครับก็ทำให้บ้านปลายของชีวิตค่อนข้างลำบากบางคนไม่มีบ้านที่อยู่บางคนไม่มีพี่น้องเลยที่จะมาดูแลยามเจ็บไข้ได้ป่วยมูลนิธินี่จะคอยไปดูแลคอยซัพพอร์ตเขาก็ทำมาได้7-8ปีแล้วครับ8ปีเป็นประธานมา6ปีมีประจุเป็นประธานอยู่ปีนึงปีนี้น่ะคุณสุภวัฒน์เป็นประธานครับก็ได้ดูแลสังคมได้ดูแลพวกเรากับที่อายุมากก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันเพราะต่อไปไม่มีรุ่นนานแล้วก็พวกนี้ก็จะต้องมาช่วยกันนะครับที่จะดูแลผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะมาดูแลอาด้วยจริงๆอย่างยังคิดนะครับว่าถ้าปิดซีซั่นไปแล้วถ้ามีโอกาสจริงๆแล้วเราก็อยากให้เด็กๆเนี่ยได้รู้จักว่า
การใช้ความสามารถของตัวเองเพื่อทำให้เป็นประโยชน์กับสังคมบ้างเนี่ยมีอะไรแล้วจะทำคอนเสิร์ตอะไรที่หาเงินรวบรวมไปช่วยในมูลนิธิของคุณดาด้วยได้ดีเลยครับยินดีขอบคุณมากเลยขอบคุณไม่ล่วงหน้าเลยหรือว่าถ้าไม่ได้มาช่วยที่มูลนิธินี้เราจะไม่ช่วยอย่างอื่นก็ได้มีเดี๋ยวนี้บ้านเรามีหลายๆอย่างที่พวกเราต้องช่วยเหลือช่วยกันจุนเจือเยอะแยะไม่ใช่เฉพาะว่าศิลปินอาวุโสหรอกครับมีเยอะแยะมากครับหรือว่าจะให้ทั้ง12คนมี12กล่องแต่ละกล่องคือกล่องของมูลนิธิต่างๆแล้วแต่ว่าใครจะใส่กล่องนั้นก็ดีนะครับก็ดีจะได้ไปได้กับทุกๆคนทั่วถึงกันแล้วสนุกดีแล้วก็มีอะไรที่อยากจะถามการใช้ชีวิตที่อยู่ในวงการนานขนาดอาต้อยไหมครับยังสงสัยอะไรอยู่ก็อย่างที่อาบอกนะคือมันต้องไม่ใช่ดูแลแต่ตัวเองนะครับดูแลตัวเองก็เป็นเรื่องสำคัญอยู่แล้วเพราะเราจะต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงการเป็นศิลปินเนี่ยนะครับต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงยิ่งเป็นนักร้องนี่มันหลายเรื่องเหลือเกินนะครับไม่สบายเป็นไข้หวัดก็ร้องเพลงไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยเพราะนั้นสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญดูแลตัวเองแล้วก็ช่วยดูแลสังคมด้วยทำตัวเป็นคนดีอย่าให้มีเรื่องอะไรที่มันไม่ดีเราเป็นคนของสังคมครับเป็นใครๆก็รู้จักพอมีเรื่องขึ้นมาครับคนที่จะสมน้ำหน้ามีเยอะถูกเยอะกว่าคนที่จะคอยให้กำลังใจคนสมน้ำมีเยอะเราต้องหาคนให้กำลังใจเรามากปกติหนูนอนกี่โมงไม่รู้เวลาอ๋อไม่รู้เวลาเลยว่าดึกมากตกประมาณอย่างนี้ได้นอนไหมไม่ได้นอนไม่ได้นอนเหรอเดี๋ยวเขาต้องเข้าคลาสสอบอ่ะมีจะมีคลาสต่อเลยฮะเดี๋ยวเข้าคลาสอะไรเนี่ยป้าแจ๋วอ๋อครับป้าแจ๋วเป็นโฮมรูมครับได้อบรมหรือว่าสร้างทัศนคติต่างๆให้เด็กๆห้องไหนวิสดอมมาฟังอาต้อยร้องเพลงครับครับมาฟังอาต้อยร้องเพลงโอ้ถ้าฉันมีสิบหน้าอย่างทศกัณฐ์สิบหน้านั้นเนี่ยเพลงอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าหนูร้อง10หน้านั้นฉันจะหันมันจะดูมางๆนะ10หน้านั้นฉันจะหันมายิ้มให้เธอเพลงเนี่ยมันจะมีเอื้อนขึ้นไปหาโน้ตอีกตัวหรือเอื้อนลงมาหาโน้ตอีกตัวมันจะมีตลอดเลยเพราะนั้นถ้าเราไปตัดไอ้ตัวเอื้อนมันออกเนี่ยเพลงมันจะดูบางๆเนี่ยอาจฝากไว้แค่นี้แล้วหนูต้องไปให้ครูสอนละครูก็จะรู้อยู่แล้วละครับแต่ว่าน้องแคทลองเลย์แบ็คไม่เลวนะเพลงอย่างเงี้ยเพลงอย่างขาดเธอขาดใจเนี่ยต้องเลย์แบ็คบ้างนิดหน่อยคือเพลงช้าๆเนี่ยถ้าเราไปร้องตรงจังหวะอย่างเดียวเนี่ยมันจะทำให้เพลงแข็งเพลงแข็งอย่างเดซองก็โอเคนะคะเพลงหัวใจเหินนี่ก็โอเคแต่ดูสบายเพราะว่าไอ้เพลงนั้นร้องไปให้ตรงเลยแล้วเขาปรับทำนองใหม่เพราะว่าปรับเป็นเร็วเลยค่ะค่ะแนวแบบบอร์ดเวย์หน่อยๆค่ะพี่โอมาสิโอ้ร้องเร็วมากแบบว่าหนึ่งในดวงใจคือฉันรักเธออยู่แวะใจดูยังได้อย่างนี้เลยครับได้เนาะเพลงช้าๆเนี่ยถ้าเราร้องตรงจังหวะมากไม่ดีอามาจับตรงนี้ได้เพราะว่าช่วงที่มีอยู่พักนึงร้องแล้วมันหายใจไม่ทันฮะจริงเหรอครับวันนี้เวลาไม่สบายร้องหายใจไม่ทันก็เลยหยุดนิดแล้วมันก็กลายเป็นเลย์แบ็คแล้วไปเรามาฟังดูดีกว่าเออมันกลับมีเสน่ห์แล้วน่าฟังกว่าแต่ว่าบางคำเนี่ยมันต้องเอื้อนเหมือนกันนะคะจะไปร้องมันสั้นก็ไม่ได้แต่สิ่งพวกนี้มีเยอะแต่สิ่งที่สำคัญนะแต่ว่าสิ่งที่คุณอาเห็นชัดมากคือภาษาไทยของคุณอาชัดถ้อยชัดคำและชัดเจนมากอาได้รางวัลผู้ชายสายเดียน2รางวัลละของกระทรวงวัฒนธรรมรางวัลแล้วก็ของหม่อมงามจิตรู้ชัด2รางวัลใช่ค่ะคำชัดมากเพราะฉะนั้นพี่ถึงได้เตือนทุกครั้งเวลาที่ร้องเพลงไทยบอกว่าอย่ามาเชอะรักอะไรเงี้ยไม่มีรักก็รักชอบก็ชอบไม่ชอบเงี้ยแล้วมันไม่จำเป็นต้อง
รักหรืออะไรเงี้ยนะรักนิดเดียวนั่นแหละเอาละทีนี้มีอะไรจะถามคุณอาไหมเราได้ใช้เวลากับคุณอาพอสมควรแล้วอีกข้อนึงค่ะอย่างเพลงของหนูอะค่ะมันเร็วมากแล้วแบบบางประโยคที่เนื้อติดกันเงี้ยค่ะแล้วบางทีครูเขาบอกว่ามันฟังไม่รู้เรื่องแต่เหมือนแบบคำมันติดกันมากหนูไม่รู้ว่าจะตรงไหนลูกหนึ่งในใจคือเธอรักเธออยู่แหวกใจดูกันได้ใช่ไหมชีวิตเรามีแต่เงาก่อนนอนชีวิตเรามีแต่เงาก่อนนอนเปลี่ยวเปล่าเงารอดทนทุกข์ทรมานอ่อนไหวทนทุกข์ทรมานอ่อนไหวแล้วก็ยามมองกลับเมินทนทุกข์ทรมานอ่อนไหวฝ่าเพื่อและฝันคอยสวรรค์ยิ่งฝันยิ่งเศร้าใช่ค่ะเขาไม่เข้าใจอย่ามองกับเบิร์ดอย่ามองกับเบิร์ดนี่สิทำได้ถ้าทนไม่ไหวนะเธอใช่ค่ะหนูร้องแล้วมันดูแบบแต่ทนทุกข์ท้อนเนี่ยค่ะทนทุกข์ท้อนนอนไหวต้องพูดช้าๆกันนะทนทุกข์ท้อนทนทุกข์ท้อนก็หนูร้องทนทุกข์ท้อนอ่อนไหวทนทุกข์ท้อนเพ้อและฝันคอยสวรรค์ยิ่งฝันยิ่งเศร้าเขาไม่เข้าใจอย่ามองสบตากับเมื่อนี่สิทำได้ถ้าทนไม่ไหวนะเธอเขาปราณีเนี่ยเขาขาดไปคำแม่คุณเอ๋ยใช่ไหมแม่คุณเอ๋ยมันจะตอนหลังก็ต้องให้คอรัสร้องเหมือนกันต้องเป็นพ่อคุณเอ๋ยอย่ามองสบตากลับเมินนี่สิทำได้อย่ามองสบตากลับเมินนี่สิทำได้ก็คือร้องให้มันช้าก่อนแล้วค่อยเร่งจนได้จังหวะแล้วมันก็จะได้ใช้คำได้สะดวกพอดีเพราะจริงๆแล้วคำในเพลงสวยทุกคำถ้าทุกคนเนี่ยออกไปแล้วเป็นนักร้องที่ร้องแล้วใช้ภาษาไทยได้ดีไม่เป็นภาษาแปลกประหลาดมหัศจรรย์ที่ฟังไม่รู้ว่ามันคือภาษาไทยหรือไม่ใช่ภาษาไทยเนี่ยจะดีใจมากแล้วเพลงพวกนี้มันจะอมตะพอเราร้องชัดถ้อยชัดคำถูกอักขระถูกภาษาไทยมันจะไพเราะแล้วอยู่นานติดหูนานนุ่มเดี๋ยวนี้เพลงมันคิดง่ายแต่ว่ามันก็หลุดง่ายไปง่ายเอาลองเพลงพูดนี่มาตั้ง40ปีแล้วอันต้อยจำเนื้อเพลงตัวเองได้ทุกเพลงเลยไหมคะเกือบทั้งหมดค่ะเก่งเพราะจริงๆพวกหนูก็เก่งอาจสังเกตโอ้โหก็จำเนื้อเพลงเก่งว่ะเขาจำได้ภายใน2วันเขาได้โจทย์วันอาทิตย์ใช่ไหมครับวันจันทร์ก็จะเริ่มจำได้พลังคารเพราะมันใส่ขีดประมาณได้เลยเก่งมากเดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่วิทยาลัยหลายคนก็ต้องมีกระดาษมาวางหน้าเวทีเพื่อดูเนื้อแต่อาพยามตัวไอเนี่ยอาพยามที่จะไม่ดูเพราะว่ามันกวนสมาธิเราใช่ครับพอเราขึ้นไปร้องเพลงแล้วเนี่ยจะเล่น eye contact กับคนดูเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วแต่กลับมาต้องก็มองเนื้อเรารู้สึกละอายมากเลยรู้สึกละอายก็เลยพยายามที่จะไม่ดูเหมือนกันไม่ดีอะค่ะไม่ดีก็ถ้าเราทำก็ควรจะแต่ว่ามันบางทีคอนเสิร์ตนึงร้อง30กว่าเพลงก็ต้องมีบางเพลงเหมือนกันที่อาจจะหลุดได้แต่หลุดยังอาจคือไม่เป็นไรแล้วก็อยู่บนเวทีแล้วหลุดก็บอกเอาใหม่เอาใหม่ครับผมลืมเนื้อครับคนก็จะหัวเราะชอบใจเราเป็นศิลปินนะหลบมันมีอะไรก็บอกกันไปตรงๆแต่เก่งโหจำเนื้อแม่เราพยายามไปดูหน้าเวทีมีเนื้อเพลงมั้ยไม่มีแต่คอมเมนต์เต็มแล้วก็หนูเก่งอีกอย่างก็คือมันมีคนกดดันอยู่ข้างใต้3คนขณะที่เราร้องเพลงจะมีคนมาคอยกดดันอยู่ข้างหน้ามองไปสบตาก็บางทีลืมเนื้อหลุดไปเฉยๆกันเองต้องไม่มองเลยครับอย่าไปสนใจเขาเดี๋ยวจะว่าเลยก็ว่าจบเพลงแล้วจะว่าอยากว่าเลยก็ว่าแต่ตอนนี้ไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปเพราะชอบหรือเปล่าครับตรงนี้อย่าไปสนใจเขาปล่อยเขาเราต้องได้ตาร้องไปไอคอนแตกกับคนดูไกลๆเลยไกลๆเลยมองข้ามเลยไม่อยู่ในสายตาคุณจะมองเลยไปถึงนู้นถึงสุดหอมองไปเลยแล้วที่ดีสุดคือมองพวกครูเนี่ยเพราะพวกนี้ก็จะให้กำลังใจตลอดเวลาอาหารไม่เห็นก็โอเคนั่นแหละครับมองพวกเขาแหละแล้วหนูก็จะเอ้ยโอ้แบบฮึกเหิมขึ้นมาทันทีบางทีตรงนี้มันต้องกำลังใจเหมือนกันนะพบถ้ามองคอมเมนเตอร์บางทีหลุดเลยจะไม่ได้เลยดีเอาเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณค่ะเก่งทีเดียว
ก็รบกวนเวลาของอาต้อยมาพอสมควรแล้วก็ในฐานะที่เป็นตัวแทนของเด็กๆก็ขอขอบคุณอาต้อยด้วยนะครับที่มาให้กำลังใจเด็กๆในวันนี้ยินดีครับยินดีครับแต่จะให้อาสอนแล้วอาไม่อยากสอนละเพราะว่าจริงๆแล้วอาก็ไม่ได้มีความรู้ทางด้านร้องเพลงเพราะว่าเมื่อสัก2ปีที่แล้วอายังไปเรียนร้องเพลงอยู่เลยนะยังไปเรียนร้องเพลงอยู่เลยเพราะอาอยากรู้ว่าการเรียนร้องเพลงเนี่ยเขาเริ่มจากอะไรครับแล้วทำไมคืออันยอมแล้วว่าคนเด็กสมัยร้องเพลงดีกว่าด้วยเทคนิคด้วยเทคนิคเนี่ยดีกว่าแน่นอนนะครับเดี๋ยวนี้นะเราก็เลยอยากรู้ว่าเทคนิคก็ไปเรียนกับครูคนตอนนี้เด็กๆลองเป็นตัวแทนฝ่ายหญิงแล้วก็ฝ่ายชายของคุณอาต้อยค่ะก็พวกเรานะคะก็ต้องขอขอบคุณอาต้อยมากค่ะที่มามอบประสบการณ์ในด้านวงการบันเทิงนะคะที่อาต้อยเคยเจอมาให้พวกเราได้รู้กันแล้วก็ขอบคุณที่อาต้อยมีเพลงที่เพราะมากแล้วก็เป็นเพลงที่มีคุณค่ามากมาให้พวกเราได้มีโอกาสร้องในวีคนี้นะคะขอบคุณครับขอบคุณค่ะแล้วขอให้ทุกคนโชคดีนะคะขอบคุณค่ะขออย่าให้มีใครออกเทียสัปดาห์นี้สาธุมาให้คำสอนดีๆกับพวกผมครับครับแล้วก็ดีใจมากที่ได้ร้องเพลงอาต้อยครับเป็นเกียรติอย่างมากเลยครับจ้าว่าไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าจะได้แบบร้องเพลงของศิลปินแห่งชาติครับขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณขอบคุณไปด้วยอยากเล่นละครมั้ยครับครับก็อยากเออหนูมีโอกาสมากเลยเขาเล่นกันเก่งมากเก่งมากเออเล่นดีทีเดียวโอ้โหไอ้ก็บ้าสุดเด่นเหมือนกันเพราะฉะนั้นดูว่าเก่งขนาดไม่เคยเล่นมาก่อนพื้นฐานทางด้านการแสดงของวิชาที่ได้จากคลาส acting ในนี้ดีมากครับดีมากและคลาส voice ก็ดีมากคือทุกคลาสในปีนี้ที่จัดมาให้เนี่ยไม่มีคลาสไหนเลยที่ไม่มีคุณค่าเพราะว่าไปหาไม่ได้ในข้างนอกอะครับดีแล้วหนูเป็นคนโชคดีนะครับได้รับประสบการณ์ที่ดีได้มีโอกาสที่ดีซึ่งหายากนะคนรอโอกาสนี้กันเยอะใช่นะครับมีเวทีเยอะแยะแต่ว่าทุกเวทีนี้ถือว่ามาตรฐานมากนะครับทั้งครูทั้งคอมเมนเตอร์ก็ถือว่ามาตรฐานที่สุดทุกคนมีประสบการณ์มีความรู้แล้วก็ประสบความสำเร็จมาด้วยกันทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นพวกหนูมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเหมือนพวกครูๆได้อย่างสบายมากนะครับตั้งใจแล้วกันค่ะนะโซ่นะตั้งใจนะลูกไปงั้นอาลานะครับครับเดี๋ยวขอเชิญคุณอาไปเขียนอะไรให้เด็กๆหน่อยครับได้ครับคุณอาไปหนึ่งในดวงใจรักเธอคือเธอหนึ่งในดวงใจคือหนึ่งในดวงใจยังไม่ทันรับตัวไปเลยร้องเพลงเนี้ยผิดละใจดูยังได้หนึ่งในดวงใจคือเธอรักเธออยู่แวะใจดูยังได้คุณเพลงนี้สุดเหรอครับเป็นประกอบละครครับเก็บซ่อนไว้ในภายในมันเพลงประกอบหนังใช่ไหมครับใช่เก็บมาได้ไม่เคยหวานซ้ำเงินชื่อไปตามดวงไปตามดวงไปตามดวงไม่ห่วงชีวิตอาต้าค่ะเข้าวันเสาร์เวลาตอนพูดนะคะพวกหนูที่จะพูดก่อนเข้าเพลงค่ะพวกหนูยังพวกหนูเลยค่ะคิดหนักเอง30ใช่ค่ะคิดหนักกับการร้องเพลงแล้วพวกไม่ได้เขียนวอร์ดิ้งให้หรอให้พูดเองไม่ค่ะให้แต่งเองค่ะเหรอคะโอ้ยเอาดูก็ดูอีกก็หนูท่านนึกอะไรไม่ออกก็พูดถึงเพลงหลักๆเธอพูดถึงเพลงเรากำลังจะร้องเพลงอะไรเพลงนี้มันมีที่มายังไงใครเป็นคนร้องอะไรแล้วก็ภูมิใจมากที่ร้องเพลงอันนี้อะไรเพราะถ้านึกอะไรไม่ออกไปถึงตรงนั้นมันอาจจะคนเยอะพยายามนึกถึงสิ่งที่เราควรจะรีมายอยู่ในหัวคือเรื่องของเพลงแล้วเรื่องของความพยายามเรื่องอะไรก็ว่าไปลูกนิดเดียว30วินาทีนี่ปึ๊ดเดียวจบลูกใช่แล้วออกมาจากใจลองคิดพูดฝากเนื้อฝากตัวกับคนดูอะไรแค่นั้นเองลองนิดเดียวเขาบอกให้พูดถึงอาต้อยตอนนิดหน่อยก็ดีใจที่ได้ร้องเพลงอาต้อยหล่อมากร้องเพลงเพราะใช่ค่ะหนูจะพูดอย่างนั้นค่ะอะไรที่พูดสบายๆหนูสามารถพูดได้ฝากเนื้อฝากตัวแฟนคลับอาต้อยนะครับแฟนคลับอาต้อยถึงนี้จะมีอายุก็ต้องสมัยนี้ไม่ทันอย่างนี้
ขอบคุณค่ะสวัสดีครับเปียกเลยนะครับจ้าขอบคุณมากเลยขอบคุณมากส่งกระต้อยนี่เขาใหญ่โอ้นี่มันเป็นออริจินอลอันแรกเลยนะที่ร้องเสียงยังเด็กมากเลยนี่อัดสักประมาณสัก30กว่าปีแล้วรู้ไหมว่าแผ่นเสียงที่เป็นรุ่นอย่างเงี้ยตอนนี้ราคาพอแล้วครับตัวเองจะไปหาซื้อยังไม่ได้เลยถ้าปกสวยๆเป็นหมื่นอะไรนะแล้วปกที่ยังสมบูรณ์แบบแล้วต้องขับมาสมัยก่อนที่ทางเกียงขับบ้านราคาละเกียรติมากเลยปกแอปเปิ้ลครับนี่จ้าปีนี้นะปันตีลูกแล้ววันเสาร์เจอกันนะครับวันเสาร์ขอให้ประสบความสำเร็จทุกคนค่ะชิมเลยไอ้เบื่อโอเคนั่งสบายสบายค่ะ